สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวารสารวันนี้ก็พูดถึงต้นองุ่นและกิ่งก้านแล้วเป็นสิ่งที่เมื่อใครได้ยินแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเลยเหมือนกับอีสปที่เคยเล่านิทานรู้สึกว่าทุกครั้งที่อีสปเล่านิทานเนี่ยก็กินใจและทำให้คนเข้าใจพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เล่านิทานทั่วไปแต่เล่าเรื่องเปรียบเทียบเพื่อจะได้ให้เราได้เห็นสัจจะหรือว่าเห็นความจริงที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่พระองค์เล่านะครับคือเรื่องต้นองุ่นแล้วก็กิ่งก้านซึ่งเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นก็คือต้นองุ่นและพวกเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านถ้าหากเราไม่ติดกับลำต้นกิ่งก้านไม่ติดกับลำต้นก็คงไม่มีใครที่โง่พอที่จะไปรอกินมะม่วงจากกิ่งไม้ที่ตัดไปแล้วเมื่อปีกลายใช่ไหมครับพวกเราก็เช่นเดียวกันเราตระหนักดีว่าถ้าปราศจากพระองค์เราก็ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็เกิดดอกออกผลไม่ได้จึงต้องมาตระหนักให้ดีว่าทุกวันนี้เราอยู่กับพระองค์หรือเปล่าหรือว่ามีแต่ชื่อว่าเป็นคริสตชนมีบางทีพวกเราก็อยู่ในโลกที่มีการท้าทายต้องตัดสินใจต้องแสดงออกซึ่งความเด็ดเดี่ยวมีบางครั้งพวกเราก็พูดถึงเรื่องของการแต่งงานไม่เรียบร้อยของลูกหลานของเราเนี่ยเห็นอยู่จะเลยว่าเด็กนั้นแต่งงานไม่ถูกต้องก็คือไปอยู่ด้วยกันแต่ก่อนจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการขอเพราะอีกฝ่ายนี่ทางผู้หญิงนี่เขาก็ไม่ยอมแน่นอนเมื่อไปขอเนี่ยก็ทุกคนก็พยายามที่จะเอาหน้าเอาตาเอาญาติโยมไปให้มากที่สุดแสดงถึงความยิ่งใหญ่แสดงถึงความมีหน้ามีตาแล้วก็หลายคนที่เป็นคริสเตียนนั้นรู้อยู่ว่าการไปอย่างนี้มันผิดพี่น้องมันผิดก็เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะเป็นไม้ที่ปักแน่นอยู่ในองค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่ไม้หลักปักขี้โคลนอะไรทำนองนี้รู้อยู่ว่าการไปนี่คือการสนับสนุนให้ลูกหลานของเรานั้นผิดทำผิดออกนอกลู่นอกทางและบางคนก็ไม่ได้กลับมาเลยจะว่าสมน้ำหน้าก็ใช่เพราะว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่นับหน้าถือตาของบ้านเมืองเนี่ยไปสนับสนุนลูกหลานให้ทำสิ่งที่มันไม่ถูกผิดกฎของพระศาสนาจักรแล้วก็บอกก็ไม่เป็นไรหรอกเราทนไปเดือนเดียวอาเปทางพระศาสนาจักรในมิสังของเราก็อเปหิไม่ให้เราแก้บาปรับศีล1เดือนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ให้แก้บาปรับศีล6เดือนไม่เป็นไรหรอกขอแต่ว่าลูกหลานของเราได้อยู่ด้วยกันเอรู้สึกว่าจะผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นเด็กไปแล้วมั้งเพราะผู้ใหญ่จะต้องเป็นคนที่มีความคิดที่ถูกต้องประพฤติเป็นตัวอย่างเดินให้เขาได้ดูเป็นแบบอย่างและดังนี้ลูกหลานของเราเมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นดีด้วยเขาก็จะต้องคิดมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าลูกคนนี้แต่งงานไม่เรียบร้อยพ่อแม่ก็จัดให้ญาติโยมไปคนที่สองก็เหมือนกันคนที่สามก็เหมือนกันแล้วอย่างนี้พี่น้องวาดภาพไหมว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในสังคมคาทอลิกของเราดังนั้นเมื่อฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเป็นกิ่งก้านหรือเราจะเป็นกิ่งก้านที่ถูกตัดไปแล้วมันก็จะไม่เกิดดอกออกผลก็ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีปรีชาญาณมีสติปัญญาในการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ยอมที่จะเดินตามเด็กๆที่ทำผิดเพราะว่าบ้านเมืองของเราจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำทางไม่ใช่ให้เด็กนำทางขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นคริสเตียนชนที่ดีนะครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์